Jump cross. Everybody look at me. Savage. Give me now. Their first impression to each other. หนูก็รู้สึกว่าหนูจินตนาการไว้ว่าแบบเขาอะเป็นคนอบอุ่นแต่หนูก็รู้สึกว่าเขาดูเหนื่อยจังว่าแบบตอนที่หนูเจอเขาหนูรู้สึกว่าแววตาเขาดูเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามแบบทำเป็นว่าผมครูอะครับอย่างเงี้ยตลอดเวลาเขามีแบบไอ้กระจิ้งอยู่ในใจเขาอะแบบว่าแบบเป็นความแบบนุ่มนิ่งนุ่มนิดปะแต่เขาแค่แบบตั้งกำแพงไว้สูงมากแล้วหนูก็รู้ว่าหนูดีเขาดูอบอุ่นแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆก็เลยไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นแต่ที่เซอร์ไพรส์คือหนูมองตาเขาแล้วหนูร้องไห้ทำไมแต่เห็นหน้าแล้วอยากร้องไห้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยร้องไห้ทำไมวะแล้วพอหนูหยุดร้องแล้วพอเขาร้องแล้วหนูก็ร้องตามตกใจว่าแบบคงอยู่ในใจเยอะค่ะคงอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นความกดดันความอึดอัดที่แบบไม่เข้าใจพอพี่ไปลำคาใกล้จะเข้าหายังไงเขาคิดเยอะไปอะไรไงแต่ถ้าวันนี้เราอยู่ด้วยกันเราทำงานด้วยกันไปจะไว้ใจไปจะเชื่อใจเพราะฉะนั้นพี่ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีอะไรหนูว่าพูดคำว่าพี่อยู่นี่แล้วน้องก็ร้องไห้แค่คำว่าพี่อยู่นี่แล้วหนูก็บอกว่าพี่อยู่ตรงนี้จริงๆไม่ได้ไปไหนความน่ารักอะไรเงี้ยที่ทำให้เราแบบกรอบกวนใจเรากันในทุกวันโดยที่แบบกินข้าวยังคะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวันนี้คิดถึงไหมอะไรเงี้ย wait what จะชอบเหงาค่ะจะชอบแบบทำไมวันนี้ไม่เล่นกับเด็กเลยทำไมวันนี้ไม่กอดเด็กเลยกอดหน่อยคิดถึงไหมอย่างเงี้ยทั้งวันเลยค่ะแปลว่าทุกวันที่เราเจอกันเราต้องกอดเขาต้องเล่นกับเขาตลอดอย่างเงี้ยเหรอคะก็มีบ้างค่ะเจอหน้าก็จะแบบกอดนอนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามบ่อยๆไปก็เริ่มแกล้งว่าแบบไม่พูดไม่พูดทำไมต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งงอนเข้าไปเวลาเขางอนเขามีอาการยังไงคะก็จะอยู่ในมุมค่ะอยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็จะคอยถามไม่คิดถึงจริงเหรอคิดถึงหน่อยอ๋อแล้ววันนี้มีช็อตงอนหรือยังหรือว่ายังก็ถามแล้วค่ะถามแล้วหรอเข้ามาแล้วค่ะว่าเมื่อวันนี้จะเล่นกับหนูไหมโอ้เอาไหนว่าสัมภาษณ์เสร็จแล้วอะยังเหรอ Summary that you wouldn't want to miss so keep watching อันนี้จุกเป็นแบบใส่ความรักความรู้สึกทุกอย่างทั้งความเสียใจก็จุกเสียดีใจก็จุกทะเลาะก็จุกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยต้องแบบเอ๊ะเราจะดีไซน์การจูบแบบนี้ให้มันออกมาในความรู้สึกทั้งหมดคือด้วยความรักเนี่ยยังไงดีใจจูบเนี่ยเคยเห็นเสียใจจูบยังไงอะทะเลาะจูบก็เราก็นึกถึงแบบอยากให้พี่ดูในซีรีส์นะคะว่าเสียใจแล้วจูบเป็นยังไงแล้วเราต้องทำการบ้านยังไงอะคะตรงนี้ทำการบ้านยังไงคือสมมติว่าต้องถามโยนะคะเพราะวันที่เสียใจไฟไม่ได้เป็นคนเริ่มจูบอ๋อคือสมมติว่าถ้าเป็นอะไรคะคุณยังไงคะโอเคค่ะคือแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นซีนอื่นน่ะเราก็อาจจะซ้อมได้ใช่ไหมแต่ซีนจูบอะมันจะซ้อมยังไงอะมันยากเหมือนกันเมื่อกี้เขาพลาดทีคุณแล้วคุณโยโกะเขาบอกว่าต้องเริ่มด้วยความรู้สึกยังไงคะเขินค่ะเขินยังคงเขินอยู่ไม่คือ
ในซีนมันก็จะมีความเป็นมาค่ะในการที่เราจะเข้าไปกอดอะไรแบบนี้อืมเนาะแล้วอย่างของโยโกเองอะในพาร์ทของเราอะเรารู้สึกว่าส่วนไหนที่มันยากหรือว่าท้าทายสำหรับเรามากๆคือกินนะคะมันจะมีหลายๆฉากที่หนูจะต้องจ้องตาพี่ฝ้ายแล้วมันต้องโกรธหนูต้องงอนค่ะแล้วหนูงอนไม่ได้อ๋อหนูขำมากหนูเคยพ่นน้ำลายใส่พี่ฝ้ายด้วยอ่ะเพราะว่าหนูขำพี่เขาอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ค่ะคือหนูเขินแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบหนูพยายามจะแบบฮึบไว้ขอโกรธแบบนี้โกรธแล้วมันก็แบบมันก็ยิ้มออกมาโกรธไม่ลงอย่างงี้อยากเห็นจังเลยขอให้จ้องตากันแป๊บนึงแต่ไม่ต้องพ่นน้ำลายนะขอจ้องตาอย่างเดียวพออยากเห็นไหมคะสักหน่อยเออขำจริงอ่ะเคยขำแล้วก็พกน้ำลายพุ่งใส่นะแล้วแบบถามจริงเออตัวพี่ฝ้ายบอกว่าหนูเขินค่ะโอเคพยายามเก็บแล้วอะไรเงี้ย Yoko wants to get closer with Faye พี่ฝ้ายเป็นคนตัวหอมมากแต่ว่าตัวหอมแบบต้องดมหรือว่าแค่นั่งใกล้ๆก็ได้กลิ่นอยู่ตรงไหนหนูก็ได้กลิ่นโอ้ยแล้วโทษนะตอนแรกนั่งตรงนี้ไม่ใช่หรอทำไมเหมือนเก้าอี้มันปนลอยหรือมันยังไงพี่ขยับหนีหนูอีกแล้วนะคะเป็นความผิดพี่เหรอคะคือหนูว่าแล้วพี่ไม่อยากนั่งใกล้หนูหรออุ้ยเขาขี้งอนค่ะขี้งอนหรองอนเฉพาะกับฝ้ายเอาเรื่องที่แบบขออนุญาตห่างนิดนึงดีกว่าพอเริ่มงอนแล้วรู้สึกเริ่มไม่ค่อยสบายใจงอนเรื่องอะไรเอาเรื่องที่แบบพอเล่าได้ They teasing Yoko and the fact that they're unaware they were being filmed Where are you looking at Faye?